สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้าวครัวกันอีกแล้วค่ะวันนี้ทำกินเองไม่ต้องซื้อนะคะวันนี้เราทำเมนูเกี๊ยวทอดหมูสับกันค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำหมักหมูสามเกลือกันนะคะทุกคนสูตรลงตัวอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะชักช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยเตรียมของกันก่อนนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อแดงผสมเนื้อขาวเล็กน้อยนะคะทุกคนต่อด้วยต้นหอมซอยนะคะ3เกลือค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะนี่ก็จะเป็นเกี๊ยวไข่นะคะทุกคนตราไก่นะคะถ้าทอดหมดนี่คงจะได้เยอะเชียวค่ะทุกคนแต่วันนี้เราจะทอดแค่ครึ่งเดียวก็พอค่ะมันเยอะมากๆเลยนะเรามาหมักหมูกันเลยค่ะใส่นะคะ3เกลือลงไปค่ะทุกคนต่อด้วยซีอิ๊วขาวใส่ครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะบางคนไม่สะดวกในการใช้ช้อนแบบนี้นะคะใช้มือใส่ถุงมือก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวที่เหลือลงไปหมดเลยแล้วก็คลุกเคล้าต่ออีกรอบนึงนะคะบี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 เลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกในการใช้ช้อนแบบนี้นะคะใส่ถุงมือแล้วก็ใช้มือขยำเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ใจชอบแล้วก็สะดวกเลยค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็มาห่อกันเลยค่ะจะห่อให้เป็นตัวอย่างดูก่อนนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีเสียงเลยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะมาค่ะเราใช้ช้อนอันเล็กๆนะคะใช้ช้อนอันเล็กตักหมูนะคะนี่ประมาณนี้ก็พอค่ะทุกคนแล้วก็บี้บี้ลงไปน้ำนะคะใช้น้ำแตะๆตามขอบเกี๊ยวนะคะทุกคนแล้วก็ห่อพับไปเลยค่ะจะบอกว่าเกี๊ยวอันนี้ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นขอบก็จะไม่เท่ากันแบบนี้นะคะวันนี้เราจะห่อเป็นสามเหลี่ยมค่ะทุกคนห่อหมดเลยค่ะทยอยห่อลงไปที่สําคัญอย่าใส่หมูเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อหมูจะไม่สุกนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวห่อให้ดูอีกอันนึงนะคะทําง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะทําหมูหมดนี่เลยนะคะก็ได้เยอะอยู่ค่ะนี่ได้เยอะเลยค่ะมีเหลืออีกนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยค่ะทุกคนน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่เกี๊ยวลงไปเลยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะใช้กระทะปากกว้างสักเล็กน้อยนะคะทุกคนจะได้ทอดได้สะดวกค่ะกระทะแบบนี้ปากจะแคบไปนะคะยุ่งยากในการทอดสักเล็กน้อยนะคะทุกคนนี่รอจนกว่าเกี๊ยวจะกรอบนะคะเมื่อกรอบเรียบร้อยแล้วก็ทยอยเอาขึ้นเลยค่ะอย่าให้ไหม้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขมค่ะใส่ต่อเลยค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดที่เราทำวันนี้นะคะวันนี้ทำเยอะมากๆเลยค่ะในการทอดพยายามใช้ไฟกลางนะคะทุกคนอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเกี๊ยวกรอบแล้วหมูจะไม่สุกค่ะทุกคนแล้วก็คอยพลิกถ้ากรอบแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเกี๊ยวที่เราทอดวันนี้ได้เยอะมากๆเลยนะคะได้1ถาดใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็กรอบมากๆด้วยค่ะใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลองไปทำกินกันดูนะคะสำหรับเกี๊ยวทอดวันนี้น่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ